ร้านหาที่อร่อยที่สุดในประเทศเรียกว่าหม้อนี้อยู่กันมาเลย60ปีใช่ประเทศปูรูตัวจริงเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้ลุงก้าตั้งใจมาร้านนี้เลยอยู่ในเยาวราชเนี่ยฮะวิ่งเส้นราชวงศ์เข้าถนนทรงวาดอยู่กลางซอยข้อสังเกตง่ายๆคือเลยโรงเรียนเผยอิงไปนิดนึงเองครับจะเข้าไปดูกันก็ถึงแล้วร้านมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยร้านนี้เลยครับสำหรับลุงนะร้านนี้บอกเลยว่ามันเป็นร้านหาดที่อร่อยที่สุดในประเทศซึ่งเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้ามาช้าอดถนนทรงวาดเนี่ยเป็นถนนที่เก่าแก่ในย่านการค้าของคนจีนสมัยก่อนถนนเส้นเนี้ยจะมีท่าเรือซึ่งคนจีนจะอ้อนทะเลก็มาขึ้นตรงเนี้ยแล้วคนจีนมาปักหลักนี่ถ้าเอ่ยถึงถนนทรงวาดก็ต้องนึกถึงร้านนี้ครับร้านหาดปูหลักโด่งดังมากจริงๆครับสำหรับร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเฮียเข้าไปถึงหน้าเขียงเลยว่าเฮียทำยังไงโอเคครับนี่ครับนี่คือเฮียฮอมือสามก็พร้อมร้านเฮียสักวันกี่ตัวกว่า20ตัวครับ20ตัววันนึงนี่จองมาตลอดล่วงหน้าเลยใช่ไหมถ้าจะให้ชัวร์ตัวต้องโทรก่อน1วันแล้วเคล็ดลับความอร่อยนี่คือสูตรอะไรทำไมถึงอร่อยมากแต่ถือว่าเรารักษาคุณภาพไว้ใช้ได้น้ำก่อนอยู่นะตั้งแต่เปิดร้านแต่ไม่มีออกไม่มีออกครับเดือดทุกวันปิดทำความสะอาดทุกวันครับเติมน้ำแล้วก็เติมน้ำเติมของครับทุกวันเลยครับเราใช้เวลาต้มกินระยะเวลาค่อยๆต้มมันจะทำให้เนื้อมันนุ่มแต่ที่เราต้มไฟอ่อนใช่ครับให้น้ำความหวานของหาดออกมาครับแล้วน้ำมันจะสะสมความหวานของมันอยู่เรื่อยๆเลยครับวิน่าถึงได้อร่อยผมบอกเลยว่าผมกินหาดมันพุ่งตอบคุณใครถามผมปูหลังเดี๋ยวลงจะแวะเข้าไปดูหลังร้านนะฮะเรียกว่าหม้อนี้อยู่กันมาเลย60ปีนี่ถุงยางนี่คือถุงยางคือเครื่องจีนนะเอฟซูสิเข้ามาหลังร้านเลยร้านนี่จะไม่เปลี่ยนเลยนะฮะจะเดือดอยู่ทุกวันนะฮะน้ำตรงนี้หลังจากต้มเสร็จนะฮะก็จะช้อนฟองเนี่ยทิ้งออกไปจะไม่มีคำว่าน้ำเสียหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถึงเวลาครบกำหนดก็จะเติมเครื่องยาจีนตรงนี้กันครับน้ำนี่ก็จะสะอาดแล้วก็จะปิดฝาไม่ให้มีอะไรลงไปนะฮะโอเคที่ผมจับหางไว้ตัวนึงเอาจับมากินที่จานนึงแล้วขอเครื่องในเลือดอาม่าที่เห็นอยู่นี่เป็นรุ่นที่2นะฮะนี่ครับคืออาม่าอุไรชื่อแบบทันสมัยตามร้านเลยร้านหาดเนี่ยมากมากมากี่ปีครับ10ปีร้านแรกเลยอยู่ตรงนี้ป่ะนางเล็กปั้นอยู่นี่อยู่ในซอยตรงนี้อ๋ออยู่ในซอยตรงข้ามอาม่านี่สูตรที่อาม่ามาจากไหนมาจากอาเจมาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนเลยอาม่ามีเคล็ดลับอะไรไหมที่ว่าทำแล้วอร่อยจริงๆไม่มีเคล็ดลับเลยเราต้องทำทุกอย่างอร่อยอย่างไรอร่อยก็อาม่าใส่ไม่ซีชัวไม่ซีชัวทำทุกวันนี้มากเลยนะร้านหาดอู่ไรนะใครๆก็พูดถึงว่ามันเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเมืองไทยอร่อยมากขอบคุณมากที่รักษาคุณภาพในหม้อน้ำพะโล้มาเกือบ60ปีไม่มีการเปลี่ยนนี่ครับคืออาม่าตัวจริงร้านอู่ไรที่เรามาลองชิมกันอาม่าเชื่อส่วนไหนอร่อยที่สุดส่วนหลังอร่อยที่สุดส่วนหลังใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมนิ่มนวลเพราะมันนิ่มนะอันนี้เป็นส่วนหลังของหาดนะที่อาม่าบอกว่าอร่อยที่สุดตัวหลังเพื่อมากพูดมันเป็นความชุ่มหนังกันโอเคมันน้อยหอมปกติผมเนี่ยจะเป็นคนทานสะโพกชอบได้ประเทศปูรูตัวจริงเนี่ยครับสุดยอดครับมากต่อไปก็นี่ครับเลือดมันจะนุ่มจริงๆนะนี่จะค่อยๆเลยยิ่งกว่าเต้าหู้อีกอะไม่ต้องจิ้มลองดู
ล้วก็พุดดิ้งอ่ะอร่อยส่วนอันนี้เป็นเครื่องในเกินนะอันนี้เป็นเกินมันมีความนุ่มกรุบนิดนิดถือว่าอร่อยอร่อยจริงๆครับอร่อยสุดยอดแต่มันมีส่วนหนึ่งนะเวลาลงกินอาหารลุงชอบมากที่สุดเลยคือส่วนสมองของอาหารนะครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นสมองหางซึ่งเปรียบกับปลาก็คือแก้มปลานั่นเองครับโคตรอร่อยเลยถ้าเราดูนี่ครับมันนุ่มมันนวลมันหอมลุงบอกเลยนะว่าอย่าไปทะเลาะกันเวลาสั่งนิ่งๆเงียบๆหยิบเฉยๆไม่ต้องแย่งกันนะครับเวลากินห่านเนี่ยนะมันจะไปซุปอยู่แล้วแต่ว่าที่เนี่ยน้ำพะโล่ถ้าจะเสิร์ฟให้ช่วยทานก็สำหรับราดเพื่อความสะใจนะมันจะราดแล้วจะหอมนุ่มกับน้ำซอสตัวนี้ก็อย่างที่บอกอาม่าเขาเคล็ดลับมาเขาบอกว่าอร่อยที่สุดของห่านก็คือสันหลังมันแต่ส่วนตัวลุงก็คือยังชอบพวกส่วนสะโพกเพราะมันมีติดมันนิดๆซึ่งบอกแล้วการกินคือใครแล้วแต่ใครชอบแต่ห่านเนี่ยอร่อยทุกอย่างและห่านเนี่ยมันราคาสูงเพราะว่าคนเลี้ยงน้อยเลี้ยงยากแล้วถ้าคนเอาไปทำแล้วต้องมีฝีมือเพราะห่านนี่จะสาบก็จะสาบออกไปร้านเนี่ยทุกอย่างไม่มีกลิ่นสาบสุดยอดจริงๆครับร้านนี้ทานไปเลยครับลุงนี่นะบอกตรงๆเลยนะสรรหาของกินที่อร่อยมาเกือบเลยครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าลุงจะไปกินอะไรที่ไหนอร่อยตามลุงมาเลยครับคลิปหน้าว่าลุงจะไปกินที่ไหนขอบคุณครับ